สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระดำเนินไปในงานพิธีวันสงการประจำปี2162ครับณสถานเอกอัครชถูนสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยปีนี้ก็ไปเช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ครับตอน5โมงเย็นครับสมเด็จพระเทพเสด็จไปที่สถานทูตลาวเนี่ยนะครับโดยมีนายเสริมใส กรมมัตสิตนะครับร่วมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวนะฮะแล้วก็นางอรุณีกรมสิทธิตภรยานายแสงสุขทิวงเอกอาคารรัชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาติลาวประเทศไทยแล้วก็ภริยาครับเฝ้าทูลอองพระบาทพรบเสด็จครับนี่ฮะก็ภายในงานครับก็นี่ครับสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จไปยังโต๊ะเสวยนะครับก็ แล้วก็มีการก่าบบังคมทูลรายงานการจัดงานครับระหว่างเสวยพระกยาหารค่ำครับอทอดพระเนตรการแสดงช่วงแรกครับอาทิฟอนอวยพรนางสาวล้านช้างนะร้องเพลงสองฝั่งโขงและส้มตำนะอฟอนผ้าไหมไต่ซํำนะมีการแสดงกายกรรมซึ่งการแสดงทั้งหมดเป็นนักแสดงจากโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติลาวนี่ฮะในสังขัดกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของลาวนี่ฮะ พอจบแล้วครับาทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเรานีการคระมทุนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระสมภพคณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรวันคล้ายวันพระสมภพบจบการร้องเพลงทรงตัดเค้กนะฮะแล้วก็เสด็จลงจากเวทีฮะนี่ฮะแล้วไฮไลท์เนี่ยฮะอยู่ที่นี่นะเลยครับ พิธีกรกาบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงรำวงเพลงสบายดีไหมนะฮะร่วมกับมนตรีการประเทศของของลาวครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะ <c oughs> นี่ครับนี่ฮะนี่ครับมีการเต้นจังหวะบาสโลบด้วยใช่ไหม <c oughs> เป็นอิทธิพลจากฝร,รั่งเศสใช่ไหมคุณพีะ <c oughs> นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะรำวง,งนี่เราจะคุ้น,นตากันนะ